กรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะที่ออกมายืนยันนะคะว่าโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มทำตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายโดยบอกว่าอย่าพูดเลื่อนลอยเรื่องเงินทอน 30,000 ล้านบาทเลยบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยนะก็ให้เอาออกมาโชว์เลยค่ะก็ท้าแบบนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงในกรณีที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะออกมากล่าวอ้างว่ามีการทุจริตในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์หลายประเด็นค่ะโดยระบุว่าข้อมูลของนายชูวิทย์ไม่มีตรรกะประเด็นที่ว่ามีการล็อกสเปคสอบไปในทางทุจริตมีเงินทอนกว่า 30,000 ล้านบาทนายศักดิ์สยามบอกว่าโครงการนี้ยังไม่ได้นำมาพิจารณาอยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยของกระบวนการยุติธรรมพร้อมเรียกร้องให้นายชูวิทย์ไปดูคำชี้แจงและที่มาของโครงการทั้งหมดและหากมีหลักฐานที่ชัดเจนก็พร้อมจะดำเนินการตรวจสอบเอาผิดนายศักดิ์สยามบอกด้วยว่าการกล่าวหาโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ได้ย้ำหลายรอบแล้วว่าโครงการนี้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทุกขั้นตอนในขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลของนายชูวิทย์หากทำให้เสียหายก็จะดำเนินการตามกฎหมายส่วนทางด้านนายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการรฟม.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าประเด็นการคัดเลือกเอกชนครั้งใหม่ที่นายชูวิทย์ระบุว่ามีการล็อกสเปคประเด็นนี้มีคดีฟ้องร้องในศาลปกครองโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการดำเนินการคัดเลือกดำเนินการตามกฎหมายมีการเปิดกว้างให้เอกชนเข้าร่วมในการคัดเลือกมากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นและไม่มีลักษณะเป็นการตัดสิทธิ์หรือกีดกันผู้ใดมิให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจึงมีคำสั่งยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราวในประเด็นการดำเนินการของรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งและเป็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบหรือไม่ประเด็นนี้มีคดีฟ้องร้องในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยศาลได้ไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าผู้ว่าการรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกได้แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอฉบับเดือนกรกฎาคม2563ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดส่วนประเด็นมีเงินทอน 30,000 ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารรฟม.หากนายชูวิทย์มีหลักฐานเอกสารตามที่กล่าวอ้างก็ขอให้นำมาแสดงให้สาธารณชนและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อเป็นที่ประจักษ์ด้วยว่าเป็นการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผู้ว่าการรฟม.บอกว่าการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนและรฟม.ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในมาตรา35ถึงมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนตามมาตรา41เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปรฟม.จะรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีที่รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกถูกฟ้องคดีมาประกอบเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรีคมนาคมพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องรอการชี้ขาดของศาลไม่ได้จะนำส่งให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติทิ้งทวนภายในรัฐบาลชุดนี้ตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด